สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่หนังชแนลเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกดซับสไครป์แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยครับจบแล้วซีซั่นสี่ปนก็ ซีซั่นนี้ก็ก็เข้มคือคือคือดีดีซีซั่นนี้ก็ยังดีแต่ว่าผมว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยแม่งดุกว่าอืมตอนซีซั่นสามดุกว่าเข้มกว่าเนื้อเรื่องการไล่ล่าความเข้มข้นซีนแอคชั่นอะไรจะเดือดกว่านะครับซีซั่นนี้สําหรับผมซีซั่นสี่เนี่ยมันเป็นเหมือนโพซิชั่นที่ตั้งท่าเออกราฟหัวดิ่งลงมานิดนึงถ้าเปรียบเทียบความสนุกและตื่นเต้นสำหรับผมนะมันจะน้อยกว่าซีซั่นสามนิดนึงแต่มันเหมือนเป็นการดิ่งเพื่อแบบ จะส่งให้ซีซั่น5เนี่ยมันพีคซึ่งดีนะที่พูดนี่คือดีแล้วเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในซีซั่น4ีนะตอนนี้คือแบบพูดได้คำเดียวนิยามคำเดียวคือชิปหายแล้วไม่มีมาแบบเป็นตลกร้ายคือ The Boys ก่อนก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาคือมันยังเป็นหนังแอคชั่นถูกไหมครับแอคชั่นดุเดือดแต่ว่ามันยังมีความแบบตลกรายใช่ไหม,มันยังมีติดโจก๊กติดตลกติดเล่นติดเล่นแต่มึง จบซีซั่นสทางฝั่งโฮมแลนเดอร์ไม่ตลกอีกแล้วแม้กระทั่งตัวละครที่ติดโจ๊กหนักสุดอย่างเดอะดีฟอย่างเงี้ยก็ไม่ตลกแล้วไอ้เฮียตอนจบเดอะดีฟแม่งแบบซัดหัวคนเละติดผนังไอ้สัตว์ขนาดตัวละครอย่างเดอะดีฟนี่ยังจบไว้ดุขนาดนี้นี่คือแบบพูดเลยว่าซีซั่นห้นี่คือเดือดแน่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองว่าแม่งชิปหายแล้วก็คือมึงวิกตอเรียนิวแมน ตายอีกคนนึงสำคัญมากเกรซตายบูชเชอร์ฟิลขาดแล้วเอเด็กไบรอันนี่คือแบบไอ้เฮียเออไอ้สั์คือแบบกูม,มันมือมากคือ หลังจากเนี้ยผมพูดเลยว่าสิ่งที่บูสเชอร์จะตัดสินใจสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้มึงคือส่วนหนึ่งในการจุดไฟแช็กก่อกองเพลิงที่จะเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวไรอันจะไปอยู่ฝั่งไหนช่วยใครอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันตัวละครตัวนี้คือแม่งแบบสภาพจิตใจคือแบบโลเลมันแว่งมากอะมันยังเด็กมากอะสภาพจิตใจมันยังไม่มั่นคงมากแบบ เคี้ยมันโดนตบไปตบมาอะไรเงี้ยพึ่งรู้ความจริงด้วยว่าแบบแม่ตัวเองจริงๆแล้วคือแบบเออมึงพ่อจริงๆทางสายเลือดของมึงคือโฮมแลนเดอร์ใช่เว้แต่จริงๆอ่ะโฮมแลนเดอร์ข่มขืนแม่มึงอืม,มข่มขืนแม่มึงพูดกันง่ายๆเอากันง่ายๆก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคนรักของแม่มึงคือบูเชอร์เนี่ยสองคนเนี่ยเขารักกันอยู่แล้วแต่พ่อมึงอ่ะแม่งเฮี้ยงไงมาข่มขืน แม่มึงก็เลยแบบเนี่ยมันก็เลยเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นไรอันมันเพิ่งรู้แล้วมันเชียร์ม่งแล้วฆ่าเกรสไปด้วยบูเชอร์แม่งหมดศรัทธาในคือเรื่องนี้ไม่มีตรงกลางเอาง่ายๆความสงบอยู่ร่วมกันส้นตีนไม่มีไอสัตว์อีกอย่างนึงคือมึงบูเชอร์แม่งแบบเซลล์มะเร็งมันกลายพันธุ์แล้วอะเป็นเหมือนแบบีวิล butcher ไอสัตว์จบแล้ว ผมถึงบอกว่าซีซั่นหของ The Boys ไม่มาแบบติดโจ๊กแบดโจ๊กไม่มาติดตลกแน่นอนน่ะเข้มแน่แล้วซีซั่นหนี้ได้ข่าวว่าซีซั่น5นี้จะเป็นเหมือนซีซั่นสุดท้ายใช่ไหมแต่มันคงไม่ใช่เป็นซีซั่นสุดท้ายของจักรวาลน,นี้หรอกอาจจะมีเรื่องราวเล่าต่อหรืออะไรก็ตามแต่เขาจวไว้่าเหมือนแบบซีซั่นหจะเป็นเหมือนซีซั่นที่เหมือนแบบซีซั่นสุดท้ายของเดอะบอยส์อะไรอย่างเงี้ยก็แม่งพูดเลยผมว่าแม่งน,น่าจะ น่าจะมาเข้มแน่อีกอย่างหนึ่งคือไอ้ตัวแอชลี่ไอ้ตัวแอชลี่ก็โดนหมายหัวและว่าโดนกำจัดโฮมแลนเดอร์ ander, แม่งแบบคือใครที่ยังมีชีวิตยอยู่แล้วทำให้กูต้องเสี่ยงมีปัญหาเกิดขึ้นแม่งตัดค่าให้หมดพอกันทีไอเรื่องการพูดคุยเรื่องการเจราจาวางแผนเฮียเลไพอกันทีพวกมึงหุบปากเอาเป็นว่าใครที่ มีชีวิตอยู่แล้วส่งผลให้กูต้องเสี่ยงเนี่ยลิสมาลิสไลชื่อมาแล้วพวกมึงไล่ฆ่าแม่งให้หมดไอเ้เฮียคือแบบไอ้สัตว์นี่คือมันแบบอยู่ในเฟสของการแบบไล่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วฝั่งบูชเชอร์แม่งก็จะไม่เอาไว้พวกซุปต้องตายให้หมดไม่ว่าจะใครก็ตามบูชเชอร์นะตอนนี้สำหรับผมคือไม่ว่าหน้าไหนที่เรียกตัวเองว่าเป็นซุป กูจะฆ่า,มาแม่งให้หมดไอสัตว์คือแบบตอนนี้คือเว่งสถานการณ์คือตึงเครียดมากและเอออีกอย่างหนึ่งใครที่ไม่ได้ดูเจนส์วีใครที่ไม่ได้ดูเจนส์วีมันดูได้เลยนะเว้ยเออไม่ต้องดูเจนส์วีก็สามารถดูได้เลยเว้ยเออพูดไว้ไงเผื่อบางคนเขาแบบกูไม่แคร์สปอยอยู่แลแวกกูก็ดูสปอยไปก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยไปดูก็ได้อะไรเงี้ยบางคนก็ไม่ว่างก็ว่างไปแต่ผมจะบอกว่า เจนซุ 3, ยังไม่ต้องดูก่อนก็ได้เว้ยดูเดอะบอยสเลยก็ได้แล้วดูเดอะบอยสจบแล้วค่อยหาเวลาไปเก็บเจนซุยก็ได้เพราะว่าเอาจริงๆไทม์ไลน์ต่อจากนี้นะปีนี้จบเดอะบอยสใช่ปะ่ะเดี๋ยวปีหน้าจะมีเจนซุยสองอมันจะสับวางกันแบบเนี้ยมันจะสับวางกันเจนซ2จะมาปีหน้าแล้วปีถัดไปเราถึงจะได้ดูเดอะบอยซีซั่นห นีครับที่เขาจั่วตัวเองก็เป็นเหมือนซีซันสุดท้ายใช่ไหมเออก็ว่ากันพี่ยจริงเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนเหตุการณ์รองนะแต่เอน่าสนใจดีผมมองว่าเหตุการณ์ในโพสิชันของตัวเอ,อ,อชลี์สุดท้ายแอชลี์ก็ตัดสินใจที่จะฉีดวีเข้าตัวเองเพื่อเอาตัวรอดนะนะเพราะว่าถ้าไม่ทำก็ตุยนะครับจริงๆมึงหนีไปกับเอเทนก็จบแล้วนะครับแม่งเอเทนตอนนี้แม่งสบายแล้วหนีไปนอนกินกวีเน่ A, สบายแล้ว มาแล้วกรีเน <bir> <shirt> ่ X H K มาพร้อมกับกรีเน่ธัญพืชอัดแท่ง3รสชาติแสนอร่อยที่มาพร้อมผ้าพันคอลาย H I K 3ลายและ การสม3แบบพร้อมโคดสะสมคะแนนแลกของรางวัลได้อีกมากมายในราคาเพียง199บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นเและออออนไลน์ดูรายละเอียดของรางวัลและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ l i น์แอดว n เน่คอีกอย่างหนึ่งคือผมดู The Boy s ซีซั่น4จบแล้วพูดได้เลยนะหลังจากนี้ตลาดหนังซูเปอร์ฮีโร่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอันเนี้ยแอบเป็นห่วงแทน MCU บางคนไม่รู้อืมอาจจะเพิ่งติดตามช่องนอนหนังอะไรกันไม่เป็นไรบางคนไม่รู้ว่าผมเนี่ยเคยไฮฟ์และข้างไคร MCU มากแค่ไหนใครที่ติดตามนอนหนังมาตลอดคุณจะรู้อยู่แล้วสาเหตุที่ผมบอกกลัวเพราะว่า MCU เหมือนเพิ่งเริ่มเหมือนเพิ่งเริ่มจะกลับมาตั้งไข่ใหม่เออด้วยแผนการที่ปล่อยออกมามึงเนี่ยเรากำลังจะได้ดูอ่าเ n d พูนฟูรีนหวังเยอะ คิดว่าดีแน่ๆตอนนี้นะหวังเยอะคิดว่าดีแน่ๆกับเอฟโฮะเฟเดี๋ยวเราก็จะได้ดู f 4จะมีหนังที่ออกมาเข็นอีกคือความรู้สึกผมเหมือนแบบเออมันเริ่มเริ่มกลับมาสตาร์ทใหม่ละเริ่มลเริ่มและเริ่มกลับมาและเริ่มกลับมาและผมก็เลยรู้สึกว่าเชื่อมันน่าเป็นห่วงวะ่ะเดอะบอยไม่ง้างตีนไว้ขนาดเนี้ยมันปฏิเสธไม่ได้เลยเว้ยว่ามันเกิดการเปรียบเทียบมันแน่นอน หนังซูเปอร์ฮีโร่ซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่เดี๋ยวนี้มันเปรียบเทียบหมดอีกอย่างหนึ่งคือ MCU ผมเคยพูดไว้แล้วว่าการที่ MCU ลงมาเจาะซีรีส์มันทำได้เว้ยแต่พอมันมากเกินไปปับ๊บไอ้เชี่ยมันคุมจัก,กรวาลไม่อยู่มันเละเทะเหมือนอย่างที่ผ่านมาเนี่ยส่วนหนึ่งที่ทำให้จัก,กรวาล MCU น่าเบื่อและเละเทะขนาดนี้คือโพสิชันของซีรีส์นะไอ้เชี่ยด้วยความที่เชื่อมกันไปหมดแล้วซีรีส์บทมันเยอะ ปริมาณมันเยอะซีรีส์แม่งเขียนกันแบบโอ้โหแม่งอดหลับอดนอนเขียนน่ะซีรีส์มันเป็นโพซิชันนั้นน่ะหนังมันยังเออค่อยๆเขียนค่อยๆเก็บใช่ปะทำ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 แบบซีรีส์แม่งแบบแอร์ไทม์ของซีรีส์เรื่องหนึ่งอะมันแบบมึงโอ้โหอย่างต่ำม,มันก็ต้องหกถึงแปดชั่วโมงอัพแล้วอะถูกไหมเพราะฉะนั้นซีรีส์มันใช้พลังงานเยอะใช้ปริมาณคนเขียนเยอะใช้ปริมาณคนในการทําเยอะบวกกับว่า MCU ต้องการจะผูกจักรวาลส้นตีในผู้ผมพูดตามตรงนะ มัลติเวิร์สนีสสำหรับผมคือแบบไอ้ขี้ช่างหัวแม่งเลยพูดตรงๆสิ่งที่ผ่านมามันทําให้รู้อยู่แล้วว่า MCU เอาไม่อยู่ไอ้มัลติเวิร์สอะไรของคุณน่ะคุณเอาไม่อยู่แล้วเหมือน m c u มันมันบริษัทมันใหญ่ขึ้น่ะทีมมันใหญ่ขึ้นหลังจากเอ็นเกมใช่ป่ะพอมันตัวใหญ่ขึ้นปั๊บการขยับเขยื่อนมันอุยอายมากขึ้นอ่ะมันไม่คล่องตัวเหมือนแต่ก่อนน่ะจะเปลี่ยนทิศทางอะไรทั้งทีมันก็ต้องแบบขยับคนเป็นร้อยเป็นพันถูกไหมมันก็จะแบบโอ้เฮียมัน มันดูอุย้ยอ้ายไปหมดมันดูแบบเชื่องช้าไปหมดซึ่งกว่า MCU จะทำให้เรารู้สึกว่าเออเฮ้ยมึงเริ่มตั้งไข่ได้เออมึงเริ่มมาและพอมึงเริ่มมาปั๊บไอ้เฮีย The Boy ปล่อยอันติเหมือนมึงเล่นเกมอเล่นโมบ้าก็ได้สักเกมหนึ่งที่คุณกำลังเล่นอยู่อ่ะมึง ออกฟาร์มไห้ฟาร์ม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 ปั๊บปั๊บ MCU ช่วงที่ผ่านมาที่เฮี้ยที่เราด่ากันเนี่ยมันคือแบบฟาร์มไงอยู่ช่วงฟาร์มฟาร์มฟาร์มไอ้เฮี้ยฟาร์มฟาร์มฟาร์มใครถามว่ามึงทำอะไรนักไอสัตว์ช้าเหลือเกิน MCU เนี่ยผู้เล่นที่เรียก MCU ก็จะบอกกูฟาร์มอยู่มึงใจเย็นกูฟาร์มอยู่มึงเห็นกูฟาร์มอยู่ขอเวลาฟาร์มหน่อยดีเพื่อนแม่งเร่งแล้วเพื่อนก็คือคนดูนะเร่งแล้วแบบมึงไอสัตว์นี่มันท้ายเกมแล้วไอเฮี้ยมันเลทเกมแล้วนะมึงออกมาได้แล้วไอเฮี้ย MTU ก็ได้แต่บอกพวกเราว่าหยุดใจเย็นการฟาร์มของไอครั้งงนี้คือออกมาปั๊บนี่คือไล่คิวแบบคิวคิวคิวแน่นอนขอเวลาฟาร์มแป๊บเดียวยื้อไว้ก่อนคนดูอย่างพวกเราก็ยื้อก็รอ,อพอ m c u แม่งฟาร์มของเสร็จปั๊บฟูปุ๊บเดอะบอยออกมาแม่งสตั้นคิวยกทีมออมปล่อยอันติพวกกูตายหมดแล้วมึงฟาร์มเสร็จพวกกูตายหมดแล้ว โอเคเจนซวีไม่น่ากลัวขนาดนั้นหรอกเจนซวีมันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกแรเหมือนเป็นซีรีส์ที่แตกยอดออกมาจากเดอะบอยถ้าพูดในโพสิชันของเจนซวีเองอะ่ะตัวมันเองก็ยังไม่ได้ทําผลงานให้เทียบเท่ารุ่นพี่อย่างเดอะบอยส์มากอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันมันคือเหมือนซีรีส์ระดับรองลงมาที่มันจะต้องดูไอเจนวีนะผมไม่ห่วงเดธพูเอ็นฟูรีนน่าจะสนุกและตื่นเต้นและชนะเจนซวีได้ไม่ยากหรอกแต่มึง เดอะบอยปล่อยอันติขนาดนี้ไอ้ห่าไม่ได้เหยียดด้วยขอโทษเลยผมไม่ได้เหยียดเราพูดกันตามเนื้อผ้าเลยมึงเดอะบอยปล่อยอันติขนาดนี้ MCU อยู่ไงซูเปอร์แมนของเจมส์กันกูยังห่วงเลยพูดตำตตงแต่อ่ะโอเคเราอย่าพึ่งเขาเรียกอะไรอย่าพึ่งไปให้ค่ากับอันติที่เดอะบอยปล่อยครั้งนี้มากนักมันก็ยังแบบต้องรอดูกันต่อ,อ,อว่าจะไปอย่างไรแต่ โอ้โหแม่งตอนนี้คือ The Boy ยเขาง้างพร้อมพีคแล้วพร้อมฮุกใส่คนดูทั้งโลกแล้วด้วยซีซั่น5ซึ่งซีซั่น5ผมกล้าพูดว่าแม่งไม่ยั้งแน่นอนจากเขาเรียกอะไรจากพฤติกรรมของ The Boy ยจากสไตล์การเล่าซีรีส์ตลอด3มซีซั่นแล้วซีซั่น4เนี่ยเราดูทรง4ี่ซีซั่นนะเว้ยมาตลอดเนี่ยพูดได้เลยว่าซีรีส์อย่าง The Boy ยเนี่ยซีซั่น5เนี่ยโอ้โหแม่งไม่มีทางยัง้งไม่มีทางยัง้ง ช่วงเนี้ยหนังซูเปอร์ฮีโร่ใครจะทําอะไรก็อาจจะต้องแบบคิดไว้หน่อยว่าบนโลกใบนี้มี The b o y ยนะเออมี The b o y ยมาแย่งหน้าเค้กแล้วอย่างน้อยๆได้ Position คนดูไปเต็มๆแน่นอนเรื่องอื่นๆต่อให้เป็น DC เองต่อให้เป็น MCU เองเนี่ยก็ก็ต้องคิดเยอะๆนะครับว่าคู่แข่งคุณเข้มเบอร์เนี้ยคุณจะมาเบอร์ไหนถึงจะพอฟัดพอเวียงกับเขาได้จะมาทางแบบอ่ะอย่างเดซผูดฟูรีนนี่คือแบบ อันนี้ต้องรอรุ่นและแก้อะไรไม่ทันแล้วก็คือต้องรอดูอย่างเดียวว่าเขาเตรียมการมาเผื่อขนาดไหนจะพอฟัดพอเวียงกับ The ะบอยสได้ไหมแต่แต่เดพูดฟ<ต>ูรีนไรอันเลโน h ฮิ h เจ็กแมนผมมองว่าก็ยังพอง,งัดได้อะไรเงี้ยแต่มันก็แบบนะเชี่ยน่ากลัวว่าต่อ,ต,อต่อไปของจกักรวาล MCU เนี่ยจะจะจะไหวไหม DC จะไหวไหม ต้องลุ้นอย่างเดียวว่าถ้าสมมติ DC จะผังอาดขึ้นมาได้หรือ MCU จะผังอาดขึ้นมาได้เนี่ยต้องรอดูอีกทีว่าซีรีส์อย่าง The Boys เนี่ยในซีซั่น5จะเข้มแค่ไหนและเมื่อจบซีซั่น5าจักรวาล The Boys จะไปต่ออย่างไรมันจะยังคงพีคเหมือนแต่เก่าไหมหรือไม่แน่นะ The Boys หลังจากจบซีซั่น5ไปอาจจะตกที่นั่งเดียวกับของ MCU ก็ได้จบเ N d g เกมปั๊บพีคปุ๊บแล้วแม่งแบบ หัวแม่งทิ้งดิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแม่งแบบกลายเป็นซีรีส์ที่คนเลิกดูอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นจักรวาลที่คนเลิกดูอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นได้นะเพราะว่าเจนซูยทําออกมาหนังวัยรุ่นแม่งก็ไม่ไม่ได้พีคเดอะบอยใช่ป่ะเออแล้วก็ถ้าสมมติซีซันห้าจะเป็นซีซันสุดท้ายของเดอะบอยเนี่ยแล้วแม่งจักรวาลจะไปต่ออย่างไรก็น่าสนใจเอาเป็นว่าตอนนี้สถานการณ์ของกลุ่มโฮมแลนเดอร์คือเริ่มออกกวาดล้างและผู้เห็นต่างไอกลุ่มของสตาร์ไลท์พวกนั้นนะครับไอม็อบฝั่งตรงข้ามไล่ฆ่า คนที่เห็นต่างอะไรไล่ฆ่าโฮมแลนเดอร์ Home er ตอนนี้กำลังที่จะเ,เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองแล้วก็แบบจัดการระเบียบโลกใบนี้ใหม่ทั้งหมดซึ่งเดือดแน่นอนจากการตัดสินใจอันเข้มข้นของโฮมแลนเดอร์ er ครั้งนี้ส่งผลให้พวกฮิวอีและเพื่อนๆน,นะครับตัว m m เอเองอะไรเงี้ยโดนจับกันทั้งหมดนะครับจะมีที่เหลือรอดก็อย่างาสตาร์ไลท์มีตอนนี้เซลล์มะเร็งกลายพันธุ์แล้วกลายพันธุ์ล้ มีหนวดเนิร์ดอะไรก็ตามเลยนะ <_ d ress> เพราะฉะนั้นเนี่ยในซีซั่น5นะผมคาดการเอาไว้นะอาจจะมีการพูดถึงการค่อยๆทย,ยอยรวบร,รวมทีมกลับมา <_ d ress> เพื่อต่อต้านยังไงซะซีซั่น5มันมัน,ม,นมันคือสงครามแน่ มันคือสงครามแน่ๆที่จะเกิดขึ้นในซีซัน5ซึ่งมันยิ่งใหญ่แน่นอนรอดูได้เลยนะผมผมรอดูโคตรเพราะฉะนั้นนะครับผมบูเชอร์ก็อาจจะจำเป็นก็ได้ที่จะต้องรวบรวมทีมกลับมาอีกครั้งหนึง่งทีมอาจจะรวบรวมกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้นะครับแต่โพสิชั่นในซีซัน5เนี่ยน่าสนใจมากว่าการที่พวกเฟ n ชี่ฮิลีอะไรที่โดนจับอยู่เนี่ย มันจะสร้างความลำบากให้กับทีมนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะโดนจับแทบยกทีมเลยติดตามครับ the boys ซีซัน5อาจจะดูนานหน่อยนะอีก2ปีนะครับอาจจะดูว่านานหน่อยแต่แป๊บเดียวแหะครับปีหน้าก็มี Gen V ซีซัน2ใน Gen V ซีซัน2นะก็น่าจะได้อัปเดตแหละเพราะว่าตอนนี้ในซีซัน4เนี่ยตัวละครใน Gen V ซีซันแรกก็ออกมาโผล่นิดหน่อยเพื่อให้รู้ว่าโอเคไล่จับตามจับไอ้พวก ฮิวอี้เฟรนชี่พวกนี้นะครับแล้วก็จบซีซัน4ีเอาไว้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจนซีซัน2เนี่ยน่าจะมีเบาะแสมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้พวกของฮิวอีโดนจับที่ไหนอย่างไรอาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับบูชเชอร์มากขึ้นก็ได้ว่าตอนนี้บูชเชอร์แม่งยังไงจะเอายังไงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะไปช่วยทุกคนไหมหรือจะโซโล่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็รอดูสถานการณ์ในเจนซีซัน2น่าจะได้อัปเดตกันนะครับ,รบเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่าง ไรกับ The Boy s e ีซัน4ลองคอมเป็นดูข้างล่างนะครับสำหรับผมเรื่องเรื่องเรื่องบทเนี่ยผมมองว่าจังหวะของซีซัน3าทำได้ดีกว่าผมชอบซีซัน3มากกว่านะเออแต่ซีซัน4มันเหมือนจังหวะช้อนรอฮุกใหญ่ในซีซัน5ก็โอเคได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยูอยอย่ถือว่าเป็นซีรีส์อีกตัวหนึ่งที่ไม่เคยผิดหวังทุกซีซันเลยผมรู้สึกไม่เคยผิดหวังเลยมันมันไม่แผ่วเลย มันไม่แผ่วเลยเนะครับเรื่อง,เร,องเรื่องบทโอเคเรื่องโพสต์เพ t ชันการตัดต่อมันก็โอเคผมมองว่ามันเป็นจังหวะการตัดต่อที่บิลล์อัพกำลังดีไม่เวอร์เกินไปไม่หวือหวาเกินไปจังหวะของซีรีส์ซีนทอล์กมันเยอะด้วยมันก็เลยแบบจะมีหลายๆครั้งที่เรารู้สึกว่าโอเคมันก็ไหลๆไปได้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องการแสดงอันนี้ก็ดีเกือบทุกซีซั่นนะครับไม่ได้มีปัญหาฟอร์มไม่มีตก นะครับ The Boys เป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่ผมดู 1, 2, 3, 4ฟอร์มไม่ตกเลยเนะครับเพราะฉะนั้น The Boys Season สําสำหรับผมนะ8.5คะแนนอืมดีซี a s o n ที่แล้วเดือดกว่าเนอะ Season ที่แล้วเดือดกว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่าก็ก,ก็ยังดีนะ,ะอยู่ในระดับที่ดี s ีั s o n 5ในผมหวังเอาไว้แบบโอ้โหมันต้องแบบ9 9ขึ้นอะ Season 5พูดตรงๆนะต้อง9ขึ้น เพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรให้เดยวบว์ทิชชันสี่กีคะแนนก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะนี่วีเน่เขา X กับพี่เอกชาเคนะครับผมเป็นเหมือนบนะ็อกเซตนะเออมีขายในเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาเลยครับปล่องละร้อยเก้าสิบเก้าบาทในกล่องก็จะแถมอย่างนี้นี่เป็นไงแล้วสวย Yeah. สามารถหาซื้อได้แล้วที่เ e เว่นทุกสาขาครับภาพยนต์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนต์ที่ครบทับใจหรือเฮียจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้งไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคนเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนต์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ